ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรากลับมาพบกันในหน่วยที่4อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของบริบทเชิงทฤษฎีของการบริหารรัฐกิจนะครับซึ่งเราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็มาดูที่ลักษณะของมินสเบิร์กนะครับที่เป็นทฤษฎีผู้เสนอทฤษฎีการบริหารองค์การแบบเฉพาะกิจนะครับซึ่งแบ่งประเภทขององค์การตามแนวคิดของมินสเบิร์กไว้นะครับในลักษณะของ2คูณ2นะครับก็คือองค์กรแบบเครื่องจักรนะครับแล้วก็องค์กรทางวิชาชีพนะครับองค์กรใหม่ที่บริหารแบบผู้ประกอบการนะครับรวมถึงองค์กรแบบเฉพาะกิจนะครับซึ่งองค์กรแบบเครื่องจักรกลเนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างสำหรับการปฏิบัติงานเป็นประจำนะครับซึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านนะครับมีกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้นะครับอย่างเป็นทางการนะครับมีกฎระเบียบนะครับแล้วก็ข้อบังคับมากมายในองค์กรนะครับซึ่งจะเน้นใช้รูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการนะฮะมีหน่วยงานปฏิบัติงานขนาดใหญ่นะครับมีการตัดสินใจที่อยู่ที่ศูนย์กลางนะครับรวมถึงมีกลุ่มผู้ชำนาญการเนี่ยเชิงเทคนิคเป็นจำนวนมากนะครับนี่คือองค์การแบบเครื่องจักรนะครับหรือเครื่องจักรกลนะครับส่วนองค์การทางวิชาชีพนะครับก็จะเป็นองค์การที่กลุ่มบุคคลมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญการในการปฏิบัติงานนะครับในองค์การนะฮะซึ่งบุคคลก็จะทำงานค่อนข้างเป็นอิสระจากกันนะครับบุคคลก็จะปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดนะครับนั่นเองนะครับส่วนองค์การใหม่ที่เป็นแบบผู้ประกอบการนะครับในรูปแบบนี้ก็จะเน้นบริหารที่มุ่งเน้นการสร้างความจงรักภักดีของพนักงานนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการวางแผนนะครับในการทำงานนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความยืดหยุ่นนะครับที่ไม่เป็นทางการนะครับซึ่งมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเนี่ยในจำนวนไม่มากนะครับแล้วก็จะมีการรวมศูนย์อำนาจนะครับโดยการควบคุมอยู่ในมือของผู้ก่อตั้งนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าองค์การที่เป็นแบบผู้ประกอบการนะครับส่วนองค์กรแบบเฉพาะกิจนะครับก็จะเป็นลักษณะของการมีกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างไม่เป็นทางการนะครับมีกฎระเบียบนะครับแล้วก็ข้อบังคับนะในองค์กรเนี่ยน้อยนะครับใช้รูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับให้อำนาจในการตัดสินใจนะครับมีการกระจายอำนาจแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเน้นการใช้ความสามารถนะครับของบุคลากรนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของการบริหารนะครับแบบเฉพาะกิจนะครับที่เป็นแนวคิดของมิสเบิร์กนะครับทีนี้มาดูทฤษฎีการบริหารแบบบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับซึ่งคาร์แพนกับนอร์ตันเนี่ยนะครับก็ได้เสนอทฤษฎีบาลานซ์สกอร์การ์ดหรือ BSC ไว้นะครับอย่างน่าสนใจนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองมองไปพร้อมกันนะครับซึ่งลักษณะของบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการบริหารที่เป็นการนำเอากลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยมาแยกเป็นเป้าหมายนะครับที่จะสามารถนำไปสู่การวัดในเชิงปริมาณได้นะครับซึ่งจะทำให้การประเมินว่าองค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับโดยเริ่มต้นจากการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรนะครับแล้วก็มีการแยกย่อยออกเป็นกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรนะครับรวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดนะครับโดยโครงสร้างของตัวชี้วัดก็จะเป็นการวัดผลที่ต้องมีความสมดุลตามชื่อแนวคิดที่นักวิชาการมีคนสรุปไว้2ท่านนะครับก็คือมุมมองสำคัญในเรื่องของการหลักบริหารตามทฤษฎีนะครับ4ด้านนะครับก็จะเป็นมุมมองด้านทางการเงินนะครับมุมมองด้านลูกค้านะครับมุมมองด้านกระบวนการนะครับรวมถึงมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตนะครับในเรื่องของบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับมุมมองด้านการเงินเนี่ยนะครับมุมมองด้านนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเราเป็นอย่างไรในสายตาของผู้ถือหุ้นนะครับหรือเราเป็นอย่างไรในสายตาของผู้ดำเนินงาน
นะครับหรือผู้ร่วมกันในองค์การนะครับซึ่งมุมมองด้านนี้นะครับก็จะให้ความสำคัญต่อข้อมูลทางการเงินนะครับที่เน้นในเรื่องของตัวเลขนะครับในเรื่องของสถิตินะครับเพราะผลการดำเนินงานด้านการเงินขององค์กรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการอยู่รอดขององค์การนะครับโดยเฉพาะในองค์การที่มีลักษณะเป็นเชิงธุรกิจนะครับเพราะนั้นการมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับเช่นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับต้นทุนต่อหน่วยนะครับกระแสเงินสดนะครับส่วนแบ่งการตลาดนะครับรวมถึงอัตราการเติบโตของผลกำไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนนะครับแนวทางในการวิเคราะห์ทางการเงินนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้องค์กรนั้นอยู่รอดนะครับได้นะครับเพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในเรื่องของมุมมองด้านการเงินนะครับส่วนมุมมองด้านลูกค้านะครับมุมมองด้านนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเราเป็นอย่างไรในสายตาของลูกค้านะครับมุมมองด้านนี้ก็จะให้ความสำคัญนะครับในการตระหนักถึงความจำเป็นนะครับของการมองสิ่งต่างๆจากมุมมองของลูกค้านะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับความจริงที่ว่าการหาลูกค้าใหม่มีต้นทุนสูงกว่าเพราะฉะนั้นการรักษาลูกค้าเดิมนะครับคำว่าการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องท่องไว้จนขึ้นใจนะครับนี่คือมุมมองที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงด้านลูกค้านะครับเพราะนั้นมุมมองด้านนี้องค์กรจะต้องวัดความพึงพอใจของลูกค้านะครับต่อสินค้าและบริการที่ได้รับจากองค์กรนะครับโดยตัวชี้วัดที่ใช้ในมุมมองนี้ก็ได้แก่1 นะครับความพึงพอใจของลูกค้านะครับ2 อัตราการรักษาลูกค้าเดิมนะครับความภักดีนะครับ 3 อัตราการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็ 4 นะครับชื่อเสียงขององค์กรนะครับนี่ก็คือมุมมองด้านลูกค้านะครับส่วนมุมมองด้านกระบวนการนะครับเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับมุมมองด้านนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเราทำงานภายในองค์กรของเราเนี่ยมีประสิทธิผลเพียงใดนะครับซึ่งมุมมองด้านนี้เป็นการมองสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับโดยจะวัดผลของกระบวนการทำงานที่สำคัญนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมหรือธุรกิจทั้งหมดนะครับส่วนมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตนะครับมุมมองด้านนี้จะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งมุมมองด้านนี้เป็นการนำคำตอบของคำถามเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดแล้วก็วัดผลการดำเนินงานที่เป็นไปได้ในอนาคตนะครับโดยที่เน้นที่ความจำเป็นนะครับในการลงทุนนะเพื่อพัฒนาบุคลากรนะครับขององค์กรนะครับด้วยการเรียนรู้นะครับที่มีความหมายครอบคลุมนะฮะมีการฝึกอบรมนะครับมีการเรียนรู้นะครับต่างๆนะครับซึ่งในมุมมองด้านนี้เนี่ยยังรวมไปถึงที่ปรึกษานะครับหรือพี่เลี้ยงนะครับและผู้สอนเสริมด้านต่างๆนะครับภายในองค์กรด้วยนะครับดังนั้นจำนวนชั่วโมงนะครับเรื่องของการฝึกอบรมนะครับแล้วก็จำนวนพนักงานนะที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยอาจเป็นตัวชี้วัดในมุมมองด้านนี้นะครับซึ่งความสำคัญของการฝึกอบรมเนี่ยนะครับที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงและผู้สอนเสริมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวเพิ่มการชี้วัดนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยสัดส่วนของการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนารวมถึงการเทียบกับยอดขายหรือเปอร์เซ็นต์ของยอดขายต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะนั้นนี่คือมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดแนวทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นให้องค์กรเกิดความเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วหลักการบริหารแบบบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยเป็นการนำกลยุทธ์นะครับขององค์กรมาแยกเป็นเป้าหมายนะครับที่วัดได้ในเชิงปริมาณนะครับจากมุมมองทั้ง4ด้านที่แตกต่างกันนะครับก็จะนำสู่การวิเคราะห์ที่จะทำให้ได้มุมมองที่สมดุลนะครับทั้งองค์กรนะครับแทนที่จะเน้นแต่มุมมองใดมุมมองหนึ่ง
นะครับเพราะนั้นแนวคิดที่สำคัญของวานัสกอร์การ์ดนะครับที่จะสรุปได้นั่นก็คือจงมองธุรกิจจากรอบด้านนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คืออีกบริบทเชิงทฤษฎีหนึ่งนะครับของทางด้านการบริหารที่ในปัจจุบันนี้ก็ได้นำมาการประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบราชการหรือในการบริหารธุรกิจของเราในปัจจุบันนะครับส่วนอีกทฤษฎีที่น่าสนใจนะครับก็คือทฤษฎีการบริหารแบบเปรียบเทียบนะครับหรือเบนช์มาร์กิ้งนะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการทำเบนช์มาร์กิ้งก็คือความต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถนะครับในการแข่งขันขององค์กรนะครับรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบค้นหาวิธีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้กระบวนการหรือวิธีการที่องค์กรภายนอกอื่นนะครับหรือองค์กรคู่แข่งได้ใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับก็นำมาสู่การเปรียบเทียบนะครับต่างนะฮะซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นหลักการหรือกระบวนการบริหารแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าการเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงองค์กรนะครับหลักการนี้ก็จะนำกระบวนการนะครับในการดำเนินธุรกิจในส่วนที่สำคัญนะครับตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขายการซ่อมบำรุงนะครับมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆนะครับที่มีลักษณะแบบเดียวกันถ้าผลการเปรียบเทียบนะครับได้ออกมานะครับบริษัทอื่นที่ดีกว่าด้านใดด้านหนึ่งก็ตามเช่นรวดเร็วกว่ามีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าหรือมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับก็จะกำหนดเป้าหมายว่าอย่างน้อยต้องปรับปรุงกระบวนการให้ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าบริษัทอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบองค์กรก็จะเป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นอัตราการผลิตนะครับอัตราการเกิดนะครับอัตราการเกิดของเสียจากผลผลิตนะเป็นต้นนะครับซึ่งในการเปรียบเทียบนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของตนเองก่อนแล้วจึงนำไปเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นนะครับนั่นคือหลักของ benchmarking นะครับซึ่งเราลองมาดูวิธีขั้นตอนครับของการเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงองค์กรนะครับว่าจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรบ้างนะครับประการที่1 นะครับเลือกสิ่งที่จะเปรียบเทียบนะครับซึ่งไม่ควรมีขอบเขตกว้างเกินไปและควรมีการนิยามไว้อย่างชัดเจนนะครับนั่นคือประเด็นที่1 นะครับไม่เปรียบเทียบสิ่งที่มีขอบเขตที่กว้างมากนักนะครับ2การเลือกทีมงานนะครับซึ่งควรใช้ทีมงานขนาดเล็กนะครับ 2-3 ทีมหรือมากกว่าในทีมนะครับซึ่งในทีมสมาชิกควรมีตำแหน่งอาวุโสมากพอกันนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบการทำงานนะครับเพื่อให้มีแนวทางในการเปรียบเทียบที่ใกล้เคียงกันนะครับ 3วิเคราะห์กระบวนการทำงานของตัวเองนะครับเหมือนกระบวนการรู้เขารู้เรานะครับวิเคราะห์ SWOT analysis นะครับ 4นำกระบวนการหรือสิ่งที่เราใคร่รู้เนี่ยนะครับไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นนะครับแล้วก็5นะครับเมื่อได้ผลการเปรียบเทียบแล้วนะครับให้นำผลการเปรียบเทียบนั้นมาวางแผนปรับปรุงสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการให้เทียบเท่าหรือดีกว่าองค์กรอื่นนั่นเองนะครับนั่นคือขั้นตอนของการเปรียบเทียบนะครับโดยสรุปแล้วเบนช์มาร์กิ้งนะครับเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบประสิทธิผลขององค์การแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การนะครับเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้นะครับเพื่อปรับปรุงองค์กรนะครับแล้วก็พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องนะครับให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของ benchmarking นะครับทีนี้เรามาดูทฤษฎีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือทฤษฎีการบริหารแบบความสามารถหลักหรือที่เราเรียกกันว่า core competency นะครับซึ่งหลักการบริหารแบบนี้จะเป็นหลักการบริหารที่ใช้ความสามารถขององค์กรนะครับเป็นการทำงานโดยยึดเอาจุดเด่น
ขององค์กรเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะครับหรือเป็นตัวตั้งในการกำหนดเป้าหมายนะครับว่าสุดท้ายองค์กรจะทำอะไรที่มีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนกับความคุ้มค่าในการลงทุนสูงที่สุดอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นในเรื่องของความสามารถนะครับต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างการสร้างจุดเด่นนะครับให้กับหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆนะครับที่นำเอาหลักความคิดตรงนี้เข้ามาใช้นะครับเพราะนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความสามารถหลักขององค์กรนะครับนะตามหลักการของแฮมเมลนะครับก็จะมีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือความสามารถนั้นเปิดโอกาสให้กับองค์กรสามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายได้หรือไม่นะครับข้อที่2นะครับความสามารถนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ลูกค้ามองว่าเป็นประโยชน์ซึ่งพวกเขาได้รับจากการใช้สินค้าหรือไม่ข้อที่3นะครับก็คือความสามารถนั้นยากที่จะลอกเรียนแบบได้นี่คือลักษณะเด่นนะครับที่เป็นลักษณะของ core competency นะครับหรือสมรรถนะหลักนะครับขององค์การนะก็คือเป็นการดึงจุดเด่นและเป็นการสร้างที่ยากที่จะลอกเรียนแบบนั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดเด่นที่ทำให้สามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายได้มากกว่านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีการบริหารแบบการกระจายอำนาจนะครับซึ่งหลักการนี้นะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารที่ให้โครงสร้างขององค์กรเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยที่สุดเป็นโครงสร้างที่แบ่งสายการบังคับบัญชานะครับแล้วก็การบริหารเนี่ยตามความรับผิดชอบตามหน้าที่งานนะครับการกระจายอำนาจก็จะเป็นการทำให้บุคคลที่ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบและมีอำนาจตัดใจได้มากขึ้นอีกในระดับหนึ่งนะครับอีกพูดหนึ่งก็คือว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานนั่นเองนะครับเพราะนั้นหลักการบริหารแบบการกระจายอำนาจนะครับก็จะช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจนะครับของคนภายในองค์กรนะครับด้วยการมอบอำนาจการตัดสินใจนะครับให้กับแต่ละฝ่ายซึ่งจะทำให้คนแต่ละฝ่ายรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรรวมทั้งต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการทำให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายนะครับที่องค์กรต้องการนะครับในเรื่องของหลักการบริหารแบบกระจายอำนาจนี้ก็จะมีลักษณะการบริหารที่คล้ายกับหลักการบริหารแบบมอบอำนาจในการตัดสินใจนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการทำให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กรนะครับซึ่งจะมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้นนะครับซึ่งการสร้างความผูกพันกับองค์กรเนี่ยนะครับเจอราดนะครับได้คิดตัวย่อแนวคิดในการบริหารขึ้นที่เรียกว่า14นะครับตัวแรกก็คือ connect นะครับที่เป็นตัวสร้างความผูกพันนะครับเรื่องการสายสัมพันธ์ต่างๆนะครับ connection ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจนะครับอันที่2ก็คือ career นะครับก็คือให้โอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานเนี่ยมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นมีความคาดหวังที่สูงขึ้นนะครับมีความที่จะรักองค์กรมากขึ้นนะครับเพราะเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองในหน่วยงานนั้นๆนะครับclarity นะครับมีความชัดเจนนะครับก็เป็นสิ่งที่จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความผูกพันนะครับ convey นะครับก็คือการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนะครับcongratulate นะครับก็คือการแสดงความยินดีนะครับเวลาเราทำงานสำเร็จนะครับทำงานประสบความสำเร็จนะครับก็สิ่งที่จะสร้างความชุ่มฉ่ำใจนะครับและทำให้เกิดความผูกพันก็คือการแสดงความยินดีนะครับcontribute นะครับการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ร่วมกันนะครับ control นะครับก็คือให้อำนาจควบคุมนะครับcollaborate นะครับก็คือการประสานความร่วมมือนะครับรวมถึง credibility นะครับก็คือการรักษาความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ confidence ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเพราะนั้น
10ตัวนี้ที่เราเรียกว่า 10C นะครับตามความหมายของเจอหลากเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมนะครับในเรื่องของการสร้างความผูกพันให้กับองค์กรนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นมาดูความหมายนิดหนึ่งนะครับตัวเรื่องของ connect สายสัมพันธ์เนี่ยนะครับตัวผู้นำองค์กรเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยเห็นคุณค่าของพนักงานอยู่เสมอนะครับซึ่งความผูกพันกับองค์กรของพนักงานนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและผู้นำสูงสุดนะครับในส่วนที่2 career นะครับในเรื่องของการให้โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยผู้นำองค์กรควรมอบหมายงานที่มีความท้าทายแล้วก็มีความหมายต่อพนักงานนะครับรวมทั้งให้โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพที่ทำอยู่ด้วยโดยต้องคำนึงว่าคนส่วนใหญ่อยากจะทำงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับนี่คือข้อคิดนะครับที่ทำให้เกิดความผูกพันเกิดความรู้สึก อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับส่วนอันที่3เรื่องของ clarity นะครับหรือการมีความชัดเจนผู้นำองค์กรเนี่ยต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ให้พนักงานได้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจในเจตนารมณ์ของเป้าหมายนะครับหรือจุดมุ่งหมายขององค์กรนะครับที่จะไม่ให้พนักงานสับสนนะครับโดยพนักงานต้องรู้ว่าผู้บริหารวางแผนอะไรไว้สำหรับองค์กรบ้างนะครับและเป้าหมายที่ผู้นำองค์กรหรือหัวหน้าแผนกหน่วยงานเนี่ยหรือทีมงานนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือเรื่องของความชัดเจนส่วนในเรื่องของคอนเวย์นะครับการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจผู้นำองค์กรต้องอธิบายความคาดหวังของพวกเขาที่มีต่อพนักงานอย่างชัดเจนและให้ความคิดเห็นกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานของพวกเขานะครับนั่นคือเรื่องของการสื่อสารนะครับการอธิบายต่างๆนะครับอย่าให้พนักงานเข้าใจผิดนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดความสับสนนะครับในการดำเนินงานนะครับในการผลตอบแทนในการความสุขในการทำงานที่สำเร็จแล้วนะครับต้องมีการอธิบายอย่างชัดเจนนะครับสื่อสารให้เข้าใจว่าทำแล้วได้อะไรนะครับcongratulate นะครับหรือการแสดงความยินดีผู้นำองค์กรเนี่ยต้องมีการยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลงานดีอยู่สม่ำเสมอนะครับโดยพนักงานเนี่ยมักกล่าวว่าพวกเขามักได้รับการติเตียนในทันทีที่ผลการปฏิบัติงานไม่ดีแต่กลับไม่ได้รับการชมเชยหากมีผลงานที่ดีเยี่ยมนะครับในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมซึ่งไม่บ่อยนักที่เราจะได้รับการชมเชยนะครับเพราะนั้นการชมเชยก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลนะครับการแสดงความยินดีนะครับการชมเชยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีอีกมุมหนึ่งของผู้นำองค์กรนะครับcontribute นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมทำประโยชน์นะครับในลักษณะนี้คนในองค์กรต้องการรู้ว่างานที่พวกเขาทำนั้นมีความหมายและช่วยในการสร้างความสำเร็จครั้งสำคัญขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้าง contribute ขึ้นมาเนี่ยก็คือการสร้างความร่วมมือร่วมใจนะครับในการทำงานนะครับในการผลักดันในการที่จะให้เห็นถึงความสำเร็จในการที่จะให้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละหน้าที่นะครับว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำคนเดียวได้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของคอนโทรลนะครับก็คือการให้อำนาจควบคุมนะครับให้พนักงานเห็นความสำคัญนะครับของการมีอำนาจควบคุมขั้นตอนนะครับแล้วก็ความรวดเร็วในการทำงานของตนเองนะครับซึ่งผู้นำองค์กรสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานใช้อำนาจควบคุมส่วนนี้ได้นะครับส่วน collaborate นะครับคือการประสานความร่วมมือเนี่ยองค์กรหรือผู้นำเนี่ยต้องให้พนักงานเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมการร่วมกันทำงานนะครับรวมทั้งมีความเข้าใจมีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับในการปฏิบัติงานที่เป็นทีมนะครับส่วนการรักษาความน่าเชื่อถือนะครับองค์กรหรือผู้นำเนี่ยต้องแสดงให้เห็นการกระทำที่มีมาตรฐานนะครับมีการประเมินที่ชัดเจนนะครับมีการเลื่อนขั้นตำแหน่งที่มีความน่าเชื่อถือ
มีการปรับขั้นเงินเดือนที่มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับส่วน confidence นะครับในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับองค์กรหรือผู้นำเนี่ยต้องสามารถสร้างกระแสแห่งความเชื่อมั่นในองค์กรนะครับด้วยการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติแล้วก็มีการการมีจริยธรรมนะครับในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานนะครับซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่จะผลักดันนะครับศักยภาพของพนักงานทุกคนออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของปีเตอร์ดักเกอร์นะครับนั่นก็คือเรื่องของทฤษฎีการบริหารตามวัตถุประสงค์นะครับซึ่งการบริหารตามวัตถุประสงค์เป็นการบริหารที่มุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องทำซึ่งต่างจากระบบราชการนะครับซึ่งการบริหารแบบเน้นผลลัพธ์จึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมมีบางคนเรียกแนวคิดนี้ว่าการบริหารโดยมุ่งผลลัพธ์นะครับซึ่งหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารตามวัตถุประสงค์ก็คือผู้บริหารทั้งระดับบนแล้วก็ระดับล่างเนี่ยควรมีความเข้าใจแล้วก็เห็นพ้องต้องการมีทิศทางไปในทางเดียวกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะครับรวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้านะครับแล้วก็มีการวัดผลนะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์หากมีความจำเป็นนะครับนั่นคือเรื่องของการบริหารตามวัตถุประสงค์นะครับรวมถึงการบริหารในลักษณะนี้นะครับจะเป็นการเริ่มต้นจากการทบทวนแล้วก็กำหนดเป้าหมายขององค์กรโดยรวมนะครับเพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่างานใดบ้างที่จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กรนะครับแล้วก็เรานำไปสู่การวางแผนเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายดังนั้นการบริหารตามวัตถุประสงค์จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานแล้วก็เป็นการแสดงออกในขั้นแรกของการมอบอำนาจในการตัดสินใจนะครับให้กับผู้บริหารในระดับต้นนะครับนั้นลักษณะของการบริหารตามวัตถุประสงค์นี้นะครับตามแนวคิดนี้วัตถุประสงค์ต้องมีลักษณะที่เป็นลักษณะของสมาร์ทนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยมีความเฉพาะเจาะจงนะครับสเปซิฟิกนะครับก็คือวัตถุประสงค์ไม่ควรมีความกำกวมหรือกว้างไปต้องมีความชัดเจนว่าจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับmeasurable คือวัดผลได้นะครับวัตถุประสงค์ควรจะวัดผลได้ในเชิงปริมาณนะครับวัดได้หรือไม่นะครับachievable นะครับก็คือบรรลุได้นะครับมีความยากง่ายของวัตถุประสงค์นะครับrealistic ก็คือสมเหตุสมผลเป็นจริงนะครับเมื่อพิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่เราทำได้หรือไม่นะครับ time related ก็คือการกำหนดเวลานะครับการกำหนดเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นะครับว่า time period เราคือช่วงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะนั้นหลักการของ smart ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่คู่กับเรื่องของการบริหารตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรืออีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เรานำมาพูดถึงในหน่วยที่4นี้นะครับในบริบทเชิงทฤษฎีของการบริหารธุรกิจนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือทฤษฎีการบริหารแบบความเป็นเลิศขององค์กรนะครับปีเตอร์และวอเตอร์แมนได้นำเสนอไว้นะครับในเรื่องของการบริหารความเป็นเลิศขององค์กรนะครับที่ระบุคุณลักษณะ8ประการขององค์กรที่เลือกมานะครับประการที่1 นะครับก็คือมุ่งเน้นการปฏิบัตินะครับคือต้องลงมือปฏิบัติโดยไม่รีรอนะครับองค์กรที่มีความเป็นเลิศนั้นจะมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยลงมือปฏิบัติแก้ไขแล้วก็ลองทำใหม่นะครับ2 นะครับมีความใกล้ชิดลูกค้านั้นการเรียนรู้จากลูกค้านะครับที่องค์กรตอบสนองความต้องการด้วยคุณภาพเนี่ยหรือการบริการเนี่ยการตั้งใจฟังความเห็นจากลูกค้านะครับต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นเลิศได้นะครับซึ่งสามารถให้รู้ถึงการปรับเปลี่ยนที่อย่างรวดเร็ว3นะครับให้อิสระในการทำงานและการสร้างความเป็นผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้นำและนักสร้างนวัตกรรมนะครับและเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่มีความสามารถ
ไม่เน้นการควบคุมมากจนเกินไปสามารถเสนอแนวคิดนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะครับ4ก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยอาศัยพนักงานนะครับการปฏิบัติต่อพนักงานในระดับปฏิบัติการก็จะเหมือนกับพวกเขาเป็นแหล่งที่มาของคุณภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราระหว่างผู้บริหารกับพนักงานแต่ทุกคนจะมีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพเท่ากันนะครับ5นั่นก็คือสัมผัสงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของความเป็นเลิศความใกล้ชิดกับงานเป็นสิ่งสำคัญจะมีการตรวจงานหรือการดูงานนะครับเยี่ยมเยียนแผนกต่างๆหน่วยงานต่างๆหรือสาขาเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้การประเมินความสำเร็จในด้านต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพงานการบริการความสะอาดแล้วก็ความคุ้มค่านะครับ6นะฮะก็คือการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวเนื่ององค์กรต้องบริหารงานที่ตนถนัดและขยายงานเดิมนะครับและขยายงานเดิมนั่นเอง7ก็คือรูปแบบเรียบง่ายธรรมดานะครับองค์กรต้องไม่จัดโครงสร้างองค์กรแบบซับซ้อนนะครับรวมทั้งไม่มีผู้บริหารหลายระดับนะครับแล้วก็8นะครับ เข้มงวดแล้วก็ผ่อนปลนในเวลาเดียวกันก็คือใช้แนวทางการควบคุมรวมอำนาจแล้วก็กระจายอำนาจไปพร้อมๆกันนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือทฤษฎีการบริหารแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ stakeholderนะครับซึ่ง Post and Preston เนี่ยกล่าวว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรก็คือบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีส่วนช่วยในการสร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กรนะครับซึ่งรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆขององค์กรนะครับไม่ว่าจะทำด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตามดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเนี่ยจึงเป็นทั้งผู้ที่รับประโยชน์นะครับขององค์กรแล้วก็ผู้ที่รับความเสี่ยงนะครับหรือเสียประโยชน์ขององค์กรนะครับซึ่งหลักการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็จะมีอยู่7หลักการดังนี้นะครับหลักการที่1ผู้บริหารควรตระหนักถึงสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกังวลรวมทั้งติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นำผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมาพิจารณาประกอบกับการตัดสินใจหรือดำเนินการอย่างเหมาะสมนะครับ2ผู้บริหารควรรับฟังแล้วก็สื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเป็นกังวลนะครับสิ่งที่พวกเขาควรทำและความเสี่ยงที่พวกเขาคาดว่าจะเกิดขึ้นเพราะการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรนะครับควรจะเป็นการเปิดรับฟังอย่างเปิดเผยนะครับ3กระบวนการที่นำมาใช้และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารนะครับก็ควรคำนึงถึงความสนใจและก็ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มนะครับ4ผู้บริหารควรตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานและผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามที่จะแบ่งสรรผลประโยชน์นะครับแล้วก็ภารกิจที่เกิดจากการทำงานขององค์กรเนี่ยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรมนะครับ5นะครับผู้บริหารควรประสานความร่วมมือในการทำงานกับองค์กรอื่นทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดความเสี่ยงและภัยคุกคามจากการทำกิจกรรมขององค์กรน้อยที่สุดนะครับ6ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงนะครับการทำกิจกรรมที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่อาจยอมรับได้นะครับหลังจากที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงนั้นอย่างถ่องแท้แล้วนะครับแล้วก็7นะครับผู้บริหารควรตระหนักถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนะครับระหว่างบทบาทหรือฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับความรับผิดชอบทางกฎหมายและศีลธรรมนะที่มีผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนะครับรวมทั้งควรระบุความขัดแย้งดังกล่าวในการสื่อสารอย่างเปิดเผยนะครับทีนี้มาดูอีกทฤษฎีหนึ่งครับทฤษฎี X และทฤษฎี Y
นะครับทฤษฎี X ทฤษฎี Y นี้เป็นทฤษฎีที่ตรงกันข้ามนะครับกันกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบที่มองคนในแง่ดีนะครับแล้วก็แบบที่มองในแง่ร้ายนะครับทฤษฎี X เนี่ยมีสมมติฐานว่าบุคคลไม่ชอบทำงานนะครับและหากจะหลีกเลี่ยงก็สามารถทำได้นะครับ2บุคคลต้องได้รับความควบคุมแล้วก็ข่มขู่จึงยอมทุ่มเททำงานอย่างหนักครับเขามองอย่างนี้นะครับ3ทฤษฎี X มองว่าบุคคลไม่ต้องการรับผิดชอบและอยากให้มีคนสั่งการว่าตนเองควรทำอะไรนะครับ4ทฤษฎี X มองว่าต้องการรู้สึกมั่งคงในการทำงานนะครับทฤษฎีนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มองถึงไม้แข็งนะครับดังนั้นบุคคลที่มีลักษณะแบบทฤษฎี X ก็จะทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพทางด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งพวกเขาจะทำงานเพื่อเงินแล้วก็เพื่อความมั่นคงเท่านั้นนะครับงั้นในการบริหารงานผู้บริหารต้องกำหนดโครงสร้างการทำงานและให้จูงใจพนักงานในรูปของค่าจ้างและสวัสดิการนะครับซึ่งตอบโจทย์กลุ่มคนที่มีลักษณะแบบทฤษฎี X นะครับส่วนทฤษฎี Y นะครับมีสมมติฐานว่าตามธรรมชาติแล้วบุคคลทุกคนเป็นคนดีนะครับต้องการทำงานจริงนะครับรวมถึงยังมองว่าบุคคลทั่วไปพยายามแสวงหาความรับผิดชอบและอาจพยายามเสนอตัวที่จะรับผิดชอบนะครับและมองว่าบุคคลทั่วไปเต็มใจที่จะทำงานนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นควบคุมนะครับทฤษฎีวายังมองอีกว่าบุคคลเนี่ยมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถใช้สติปัญญาของตนเองเนี่ยการแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำงานได้นะครับทฤษฎีนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มองในแง่ดีนะครับเป็นไม้นวมนะครับไม่ใช่ไม้แข็งนะครับเพราะด้วยเหตุนี้ทฤษฎี Y ในการบริหารงานของผู้บริหารต้องไม่ควรเข้าไปควบคุมคนงานมากนักเพราะจะทำให้ฝ่ายคนงานเนี่ยท้อถอยนะครับแล้วก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อหน่วยงานนะครับส่วนทฤษฎีนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือทฤษฎี Cนะครับซึ่งทฤษฎีนี้ก็จะเป็นแนวคิดการบริหารที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับด้วยการมีนโยบายจ้างงานตลอดชีวิตแล้วก็การดูแลแบบองค์รวมกับพนักงานแล้วก็ครอบครัวนะครับของพวกเขานะครับแต่ก็มอบหมายความรับผิดชอบให้กับพนักงานในแต่ละคนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผสมผสานในการใช้กลไกควบคุมทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งผลที่ควรจะได้จากแนวคิดนี้ก็คือความมั่นคงในการทำงานนะครับรวมถึงผลิตภาพของพนักงานที่สูงนะฮะแล้วก็ขวัญกำลังใจที่ดีมากๆนะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือทฤษฎีการบริหารแบบ TQM นะครับหรือ Total Quality Management นะครับของ Deming นะครับซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ของการบริหารองค์การอย่างหนึ่งที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้านะครับซึ่งการบริหารคุณภาพโดยรวมจะมุ่งที่ลูกค้าอย่างแรงกล้านะครับแล้วก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระบวนการที่ไม่จบสิ้นนะครับหยุดการพึ่งพาการตรวจสอบคุณภาพเขาแล้วมากๆแล้วการใช้เลขสถิติมาเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีคุณภาพเกิดขึ้นจริงนอกจากนี้แนวทางการให้บริการเนี่ยยังกำหนดให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดนะครับในการบริหารในแนวคิดที่ทำให้การทำงานเป็นวงจรที่เรียกว่าวงจรเดมมิงนะครับก็คือ PDCA นะครับเพราะนั้นวงจรของ PDCA ก็จะเป็นวงจรที่มีการวางแผนเก็บข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนในการแก้ไขปัญหานะครับการลงมือปฏิบัติตามแผนนะครับการตรวจสอบการวางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการวัดผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงการแก้ไขการปฏิบัติตามความเหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนตามแผนตามความจำเป็นนะครับหรือที่เราเรียกว่า PDCA นะครับหรือ Plan Do Check Action นะครับนั่นเองนะครับนั่นคือวงจรที่เขาเรียกว่าวงจรคุณภาพนะครับส่วนทฤษฎีการบริหารแบบเชิงระบบนะครับของดับนะครับก็คือทฤษฎีนี้จะเป็นทฤษฎีการบริหารที่มองว่าองค์การนั้นเป็นระบบที่ดำเนินงานอยู่ภายในสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งหมายถึง
การรวมกันของส่วนต่างๆที่ดำเนินงานอยู่นะครับระหว่างกันเพื่อจะบรรลุเป้าหมายร่วมกันนะครับการบริหารในเชิงระบบเพื่อเป็นการวิเคราะห์องค์กรในภาพรวมนะครับเพื่อชี้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับกับองค์กรย่อยๆนะครับขององค์กรแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างระบบปิดกับระบบเปิดนะครับนี่คือเรื่องของทฤษฎีนะครับซึ่งมิตินี้นะครับก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของเชิงระบบใน2มิติก็คือมิติด้านโครงสร้างขององค์กรนะครับแล้วก็มิติด้านบริบทนะครับซึ่งมิติด้านโครงสร้างขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นมิติที่เกี่ยวกับลักษณะภายในองค์กรนะครับใน8มิตินะครับก็คือความเป็นทางการความชำนาญเฉพาะทางนะครับความเป็นมาตรฐานลำดับชั้นของอำนาจหน้าที่นะครับความสลับซับซ้อนนะครับการรวมศูนย์อำนาจความเป็นวิชาชีพนะครับรวมถึงอัตราส่วนของบุคลากรนะครับส่วนมิติด้านบริบทเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาทั้งในมิติองค์กรแล้วก็สภาพแวดล้อมขององค์กรนะครับซึ่งจะเป็นการพิจารณาทั้งระบบนะครับใน5มิติก็คือขนาดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีในองค์กรนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรนะครับรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรด้วยนะครับส่วนทฤษฎีระบบการเมืองนะครับก็เป็นทฤษฎีที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีของเดวิดอิสตันนะครับที่เป็นนักวิชาการชาวอเมริกานะครับซึ่งเขาหลีกเลี่ยงการใช้ความว่าคำว่ารัฐนะครับมาใช้คำว่าระบบการเมืองนะครับคือมองว่าการเมืองเป็นเหมือนระบบโดยมีการทำหน้าที่นะครับในสังคมนะครับการระบบการเมืองนะครับซึ่งทำงานอยู่ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเขามองว่าโดยองค์กรจะดำเนินอยู่บนพื้นฐานของส่วนประกอบอยู่5ส่วนนะครับนั่นคือปัจจัยนำเข้านะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของปัจจัยส่งออกนะครับสิ่งป้อนกลับแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับนั่นคือทฤษฎีของระบบการเมืองนะครับส่วนทฤษฎีที่น่าสนใจนะครับก็คือทฤษฎี 7S นะครับซึ่งเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการบริหารองค์กรนะครับที่ช่วยให้การบริหารองค์กรนั้นมีความชัดเจนขึ้นนะครับในแง่ของคนแล้วก็ระบบนะครับเช่นลักษณะของการบริหารบุคลากรขององค์กรนะครับทักษะในการทำงานนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับคนทั้งสิ้นนะครับส่วนในแง่มุมของระบบก็จะมองในเรื่องของแผนกลยุทธ์นะครับมองโครงสร้างขององค์กรนะครับเรื่องของระบบต่างๆในการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารคนการบริหารเงินนะครับการบริหารงานหรือแม้กระทั่งการบริหารฐานข้อมูลต่างๆและในส่วนสุดท้ายก็ยังมองในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในการสร้างอุดมการณ์ร่วมกันในการในองค์กรนะครับซึ่งจากแบบจำลองของ 7S เนี่ยนะครับก็จะทำให้สามารถมองเห็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับนั้นก็ตามภาพนะครับโดยอย่างของ McKinsey 7S Framework นะครับซึ่งเป็นกรอบในความคิดในเรื่องของการประเมินองค์กรนะครับนี่มีเรื่องของโครงสร้างเรื่องของระบบนะครับซิสเต็มเรื่องของสไตล์นะครับเรื่องของสตาฟนะครับเรื่องของบุคลากรเรื่องของทักษะนะครับแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์นั่นเองนะครับในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เน้นนะครับโครงสร้างต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับรวมถึงขนาดความควบคุมต่างๆนะครับเรื่องของกลยุทธ์นะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับการดำเนินงานต่างๆนะครับที่เป็นถูกวางแผนขึ้นมานะครับเรื่องของระบบนะครับก็เป็นการดำเนินงานขององค์กรระบบแล้วก็กระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆนะครับส่วนรูปแบบของการบริหารนะครับที่เป็นสไตล์นะครับก็คือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงนะครับรวมถึงบุคลิกภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วยนะครับสตาฟก็คือสมาชิกในองค์กรนะครับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่างไรนะครับมีแบบแผนอย่างไรนะครับในการประเมินนะฮะสกิลก็คือความรู้ความสามารถนะครับขององค์กรก็คือสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้ดีกว่าองค์กรอื่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็7นะครับตัวสุดท้ายคือ share value ก็คือค่านิยมของสมาชิกในองค์กรนะครับก็คือแนวความคิดร่วมกันค่านิยมรวมถึงความคาดหวังขององค์กรนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนั้นทฤษฎีการบริหารตัวสุดท้ายที่จะให้เห็นนะครับก็คือ CM นะครับก็เป็นหลักการบริหารจัดการที่เน้นปัจจัยหลัก4ด้านนะครับที่เป็น Good Service ก็คือ Man Money Material Management นะครับก็ถือเป็นทฤษฎีการบริหารที่เราจำเป็นที่จะต้องทราบเป็นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายทฤษฎีนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งในเรื่องของหน่วยที่4นี้ในบริบทเชิงทฤษฎีเนี่ยนะครับ
ทางอาจารย์ผู้สอนก็พยายามจะดึงส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่ดึงออกมาที่เกี่ยวข้องนะครับที่สามารถนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันขององค์กรหรือโครงสร้างในการบริหารงานในระบบการบริหารงานธุรกิจในปัจจุบันได้นะครับก็ฝากให้นักศึกษาทุกคนนะครับทบทวนนะครับเนื้อหาสาระต่างๆแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเพื่อที่จะยืนยันความเข้าใจตรงนี้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ต่อไปนะครับก็พบกันใหม่ในหน่วยต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสวัสดีครับ